ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานนี้ตายคาเพจโซเชียลลุกเป็นไฟวันอยู่บำรุงโพสต์เดือดถึงผู้กองปูเข็มฟังคำตอบอุหฤทัยทำไมยังเชียร์ลุงตู่นายวันอยู่บำรุงส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความตอบโต้ร้อยเอกทรงกลดชื่นชูผลหรือผู้กองปูเข็มอย่างดุเดือดว่ามึงมายุ่งกับกูทำไม #10 บาทอยากมีบทถึงไอ้ปูเข็มผมว่าคุณควรลดความห้าวความบ้าลงซะแล้วลบโพสต์ที่พาดพิงถึงผมโพสต์ใหม่ขอโทษผมซะเรื่องจะได้จบอย่าให้ต้องถึงโรงถึงศาลเลยเสียเวลาทำงานของผมแค่นี้คุณก็ตายคาบ้านคาเพจตัวเองแล้วเสียเวลา FC ของผมด้วยปล.ผมหาทางออกให้แล้วนะแล้วอย่ามายุ่งกับผมอีกผมไม่อยากสุงสิงกับคนอย่างคุณต่างคนต่างอยู่ที่สำคัญไปหาหมอด้วยนะผมคิดว่ามึงป่วยทั้งนี้เนื่องจากร้อยเอกทรงกลดชื่นชูผลหรือผู้กองปูเข็มแกนนำกาดชาตินิยมโพสต์ข้อความบน Facebook ว่าไอ้วันช่วยตอบกูทีว่าฆาตกรฆ่าดาบยิ้มควรอยู่ในคุกไหมซึ่งผู้กองปูเข็มได้โพสต์ข้อความระบุว่าตีค่าปูเข็ม10บาทแล้วตัวเองล่ะถึงบาทไหมนัดคุยที่บ้านเพื่ออะไรทำไมไม่นัดที่อื่นหรือกลัวว่านอกบางบอนไม่มีสายสินหากคิดว่าเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่ลูกหมาก็มาคุยกันที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คสถานที่ตั้ง20 Club ที่เกิดเหตุดาบยิ้มเสียชีวิตวันพฤหัสบดีที่23 กรกฎาคม 2563เวลา10 นาฬิกาเชิญสื่อมวลชนด้วยครับและจากกรณีนายวันอยู่บำรุงโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าไอ้คนที่ยังเชียร์ลุงกับพวกอยู่เนี่ยมีเหตุผลอะไรวะไม่เดือดร้อนกันบ้างหรือครับขนาดสัตว์มันยังรู้เลยว่าอะไรเป็นภัยหรือเป็นประโยชน์แต่นี่คนนะครับทำไมถึงแยกไม่ออกช่วยตอบผมทีขณะที่นายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาโพสต์เช่นกันจดหมายถึงกองเชียร์ลุงเป็นธรรมดาที่คนเราจะมีความคิดหรือรสนิยมที่ต่างกันในทางการเมืองนอกจากจุดยืนแล้วชุดข้อมูลของแต่ละฝ่ายก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยส่วนหนึ่งไม่สนับสนุนประยุทธ์แต่บางคนยังรักลุงตู่และยังเชียร์ให้อยู่นานๆผมขอพูดแทนคนที่อยู่ฝั่งไม่เอาพลเอกประยุทธ์ว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังมีคนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แบบไม่ลืมหูลืมตายอมเป็นนั่งร้านค้ำยันคอยปกป้องบุคคลนี้ทั้งที่ข้อเท็จจริงโคตรประจักษ์ว่าเขาได้นำมาซึ่งความเสื่อมเสียและสร้างความหายนะให้กับประเทศและลูกหลานของเราในอนาคตทำไมชุดข้อมูลที่พวกกองเชียร์ทั้งหลายถึงยังไม่ได้รับรู้ถึงหายนะอันเนื่องมาจากการมีผู้บริหารประเทศเป็นบุคคลนี้คุณไม่ได้ยินหรือรับทราบความเสียหายนั้นหรือคุณยังมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่พอยอมรับได้อยู่หรือว่ามองว่าสิ่งที่ชายคนนี้ทำนั้นเป็นผลดีต่อประเทศชาติไม่ใช่อย่างที่พวกผมคิดแต่ประการใดฉิบหายกันถึงไหนแล้วคุณยังเป็นกองเชียร์ลุงได้อยู่ผมไม่เข้าใจช่วยตอบผมทีว่าทำไมด้านอุหฤทัยม่วงบุญศรีนักร้องชื่อดังโพสต์ผ่าน Facebook ระบุว่าขอตอบทั้งคุณวันและบก.ลายจุดทั้งสองท่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเหตุผลที่เชียร์ลุงเพราะฝ่ายค้านไม่สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ตามที่พูดฝ่ายค้านได้แต่ใช้เฟกนิวส์แหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้นเองน่าผิดหวังมากฝ่ายค้านไม่สามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์ได้ตามที่อ้างฝ่ายค้านไม่เก่งเลยถ้าทำได้เหมือนคุณหมอวรงค์ที่ตรวจสอบรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคนคงเลิกเชียร์ลุงไปแล้วล่ะเพราะคนเชียร์ลุงคงมีเหตุผลมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวมั้งคะถามว่าอึดอัดไหมกับพรรคร่วมรัฐบาลคำตอบคือรำคาญและเบื่อมากค่ะตั้งแต่เลือกตั้งมาร้องหากันแต่เก้าอี้โควต้าแย่งกันเหมือนจุดๆๆแต่คนก็อดทนเพราะเชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นเองค่ะและถ้ามองย้อนกลับไปอ้าวแย่งชามข้าวกันเหมือนจุดๆๆทุกรัฐบาลนั่นแหละค่ะจริงไหมคะล่าสุดบก.ลายจุดได้โพสต์ข้อความระบุว่าตาสว่างเลยเจอคำตอบแบบนี้ #โลกคู่ขนานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น
ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ